อย่างที่บอกว่าผู้หญิงนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะฮะ ถ้าแบบว่าเขาสากสวยตัวเดียวมันได้หรอไอ้เต้าได้ไหมแต่งอ๋อมาเขาเจ้าแต่งรู้ป่ะโคตรนั่นล่ะสวัสดีครับทุกคนครับวุ่นวายสตอรี่ชาแนลทุกคนคือวันนี้เป็นวันที่12ใช่ไหมที่ว่าไอ้เต้าตัวเล็กเกิดมาดูโลกได้12วันนะครับทุกคนซึ่งน่าจะคืนนี้แหละนะครับไม่งั้นก็พรุ่งนี้นะฮะต้องลืมตาดูโลกแล้วแหละแต่ว่าพอน้องตื่นมาก็จะให้น้องเห็นแบบว่าสิ่งสวยๆงามๆซึ่งสิ่งแรกที่น้องน่าจะเห็นนะก็คือน่าจะเป็นแม่กับไอ้เต้าสารนั่นแหละสองตัวเนี้ยไอ้เต้าน่าจะยังไม่เห็นนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะมาทำสิ่งสวยๆงามๆเพื่อน้องเพราะว่าวันนี้ผมเดินไปเติมลิปสติกยายมาทุกคนแล้วก็เราจะเอามาแต่งหน้าให้เขาสากเพราะว่าพอแต่งหน้าสากเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนน้องตื่นมาปุ๊บมองตาดูโลกมึงแง่มึงแง่เสร็จปุ๊บเห็นหน้าพี่สารเนี่ยหน้าสวยน้องก็จะได้เจออะไรดีๆสวยงามสวยงามเอาเลยนะเอาเลยไปลูกไปไปเพื่อน้องลูกเพื่อน้องเพื่อน้องเพื่อน้องน้องแบบว่าน้องน้องพอน้องแบบว่าลืมตาตึ้งขึ้นมาก็แบบโอ้พี่สารช่วยแม่พี่สารช่วยแม่อะไรแบบนี้ทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าแบบว่าน้องลืมตาขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่จะเห็นก็น่าจะเป็นแม่กับพี่สากนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้จะมาทำสวยอย่างที่บอกว่าผู้หญิงนะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะฮะม้าเหมือนกันนะครับผมคิ้วคือมงกุฎของหน้าทุกคนเราก็จะมาใส่มงกุฎของหน้าให้พี่สากก่อนคิ้วอุ้ยคิ้วมาแล้วไอ้เจ้ามีคิ้วไอ้เจ้ามีคิ้วพอมงกุฎของหน้ามาใช่ไหมคนมองคิ้วเสร็จปุ๊บโอ้ปากมันก็จะต้องเด่นนะทุกคนนะเรามาปากต่อปากต่อปากปากปากน้องตื่นมาปุ๊บพอหนูจุ๊บน้องก็จะแบบว่าพี่สาวคือปากงามดีอ่ะโอ้ยปากล่างปากมาแล้วปากมาหนูสวยมากสวยมากสวยมากจริงๆทุกคนน้องสวยมากตอนนี้สวยปากมาคิ้วมาอะไรต่อไปทุกคนอะไรนะแก้มใช่แก้มมันต้องมาแก้มต้องแดงลูกแก้มต้องแดงแก้มต้องแดงแก้มแดงมีแก้มแดงแก้มฝั่งนี้ด้วยแก้มฝั่งนี้ด้วยแก้มฝั่งนี้ด้วยแก้มฝั่งนี้แก้มฝั่งนี้โอเคแก้มฝั่งนี้แก้มฝั่งนี้เหมือนมันกลิ่นไก่มาเลยว่ะแก้มฝั่งนี้แก้มฝั่งนี้ปุ้ยกลิ่นไก่อย่างแบบว่าทุกคนดีเด้อเมคอัพอาร์ติสต์นะเนี่ยให้บ้านถ่ายรูปให้มันเป็นรูปแห่งประวัติศาสตร์วินาทีประวัติศาสตร์ลูกมองกล้องมองกล้องมองกล้องเดี๋ยวไปนี่ไงน้องตื่นมาน้องจะบอกว่าโอ้พี่สาวงามพี่สาวงามพี่สาวสวยจริงๆพี่สาวสวยจริงๆลูกเดี๋ยวมาถ่ายรูปเลยลูกพี่สาสวยมากจริงๆถ้ายายเห็นยายก็จะร้องโอ้ว้าวอย่างนี้เลยลูกไม่มีอะไรเกินหนูแล้วลูกจริงๆยายดูดิค่ะหลังจากแต่งหน้าทุกคนเดี๋ยวดูรีแอคก่อนยายเดี๋ยวเบิ้งอีสากร้านเจาะเลือดโมเมนต์เลือดไม่ใช่เลือดบอกยายไปลูกไม่ใช่เลือดแล้วจะล้างยังไงบอกอันนั้นก็ออกแล้วนะลูกแล้วก็คือหน้าใหม่นะครับเฮ้ยแต่ว่าทุกคนถ้าแบบว่าเขาสากสวยตัวเดียวมันได้หรอไอ้เต้าได้ไหมเอาไอ้เต้าด้วยไอ้เต้าด้วยมันคงคืนกันเต้าหนูจะต้องเสียสละให้ลูกนะหนูนะคือแบบว่าหลังจากที่ลูกเกิดมาปุ๊บใช่ไหมป้าสากก็สวยเขาเจ้าก็ต้องหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าผู้ชายอาจจะไม่ต้องทาปากแดงนะฮะทุกคนไม่ต้องแบบว่าอีสานมึงดีฝ่าเสร็จยังโง่ตะแท้ให้เขาบอกเขาจ้าเอาคิ้วต้องมาพ่อเวลาแบบว่าเวลาพ่อหนูมาเจออย่างเงี้ยเขาจ้าไอ้แดงมันมาเจอหนูจะบอกว่าโอ้บอกเขาจ้าเพชรยังมาเขาจ้าเพชรยังมาขึ้นรอแท้อะไรอย่างนี้เลยลูกเก็บกันเอ้าจ้าทำไมทำง่ายดังนี่เอาบอกเจ้าขึ้นนิ่งแท้อีสาวไปเฮียเขาสาวตัวเองเสร็จแล้วตัวเองสวยแล้วอ่ะคือเปิดตาต้องมาทุกคนคิ้วเจ้าใช่ใช่ใช่
ช่แตงดูมันนี่อ๋อมาข้าวเจ้าแตงดูป่ะอย่าเชียวทอกันถ้าเกิดว่าแบบว่าย้อนไปเมื่อหลายปีนะที่แล้วทุกคนเมื่อหลายปีที่แล้วย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วทุกคนข้าวเจ้าจะมีคลิปนึงที่แบบว่ามีโครงมีคิ้วใช่ไหมทุกคนจำ EP นั้นได้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าใครเป็นคนแกล้งมันต้องงอลงมาบอกถ้าย้อนไปเมื่อแบบว่าหลายเป็นปีแหละทุกคนในช่องข้าวเจ้าหมาคนตีนะมันจะมีหนึ่งคลิปอะที่ข้าวเจ้ามันมีสอเขียนคิ้วเขียนอยู่ที่คิ้วอะทุกคนให้กูบอกให้จบก่อนมาฆ่าดิที่ข้าวเจ้ามันมีสอเขียนคิ้วเขียนคิ้วทุกคนน่าจะจำได้ตอนนั้นข้าวเจ้ายังเป็นเบบี้อยู่เลยนะครับทุกคนคลิปนั้นอะผมเป็นคนแกล้งมันเองไอ้เต้าอะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีวุ่นวายสตอรี่ไงทุกคนขอบตาบาสแบบมีความบิ๊กอายบาสพ่อหนูแบบพ่อหนูลงมาใช่ป่ะแบบปรากฏเจ้ามึงคือรอแท้ป้าหนูเห็นอย่างมากเหมือนแว่นตาเลยใช่ไหมมาตาลงมาพร้อมงงๆไปด้วยไม่มีดอกคิวเอาใส่แว่นตาไปโอ้ยูซีก็ได้แว่นตาข้างหน้าพ่อข้างหน้าพ่อแม่เจ้านิดเดียวนิดเดียวดูโคตรนั่นละเดี๋ยวมันมีความเป็นแว่นมาสาเดี๋ยวนะพี่เจ้าตกใจเลยนะมันนี่อย่าขี้อิจฉาสิหนูได้แล้วไงหนูได้แล้วเขาสากเออบานมึงเคลียร์มาหน่อยดูเนี่ยบานหนูได้แล้วลูกหนูได้แล้วเดี๋ยวใส่ขาแว่นให้พี่เจ้าก่อนชุบขาแว่นทุกคนขาแว่นนี่เจ้ามึงรอแห้งเจ้าบอกเลยว่ามึงแง่ออกไปนี่คันมึงแบบว่าอยู่ในเนี่ยไหมเด้อแบบว่าเดินออกจากหน้าบ้านนี่สาวกรี๊ดแบบกรี๊ดโอ๊ยรอบอภาษาจริงๆนะไอ้ผู้บ่าวนี่เป็นจังแดผู้ชายแค่นี้ก็หล่อแล้วลูกเอาจริงๆเอาจริงๆเดี๋ยวขอแบบอยากเช็คผลงานหน่อยกิ่งมั่นใจเลยว่ามันต้องหล่อมากแน่ๆเลยทุกคนแต่เจ้ายืนขึ้นสิลูกเจ้ายืนขึ้นสิลูกมาไล่ลูกเพียร์แล้วมาไล่ลูกนี่เห็นไหมมาไปเอ็นสามบังกอกเอ็นสามบังกอกมึงอยู่นิ่งๆเหมือนพี่เขาเจ้าสามเร็วเจ้าตัวไหมนะแมงประสบอารมณ์จังตัวพอตื่นมาปุ๊บแค่ว่าเจอเขาสามแบบหมาเหยงมาคิวกับมี่แก้มกระแดงปากกับอ้องต้องทุกคนแบบว่าเราไม่ได้เจอสิ่งสวยงามแรกแล้วใช่ไหมพอแบบหันหน้ามาเจอพ่ออย่างนี้โอ้ยพ่อกับไซแว่นต้อนรับลูกชอบรักมากเลยลูกเดี๋ยวไอ้แบงค์ลงมาเจอนะไอ้แบงค์ก็จะบอกว่าโอ้ลูกพ่อขึ้นรอแท้ไปเห็นนางมากหล่อต้องทุกคนหล่อมากโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะมาพร้อมกับลูกหมาที่ลืมตาแล้วเรามาลุ้นสีตาด้วยกันว่าไอ้เต้าจะน่ารักขนาดไหนทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไอ้ข้างล่างเนี้ยมุมล่างซ้ายทุกคนลูกไอ้เต้าสากกดขึ้นไปจะมีคำว่าติดตามขึ้นมาให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูที่ช่องได้เลยทุกคนแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปทำหน้าไอ้เต้าไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ